สำหรับท่านใดน,นะคะที่ต้องการดูแลในเรื่องของระบบสมองและความจำฉันขอแนะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟโฟล์ค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟโฟล์ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการหลั่งไนตริกออกไซด์นะคะซึ่งมีผลทำให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อหลอดเลือดนะคะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการเพิ่มสารสื่อประสาทในสมองบริเวณที่เกี่ยวกับความจำช่วยปกป้องกันอาการสมองเสื่อมที่เกิดจากความชราช่วยในเรื่องของการบารุงสมอง ทำให้การสื่อสารของระบบประสาทต,ต่างๆทำงานได้ดีขึ้นส่งผลให้ความจำและการเรียนรู้ดีขึ้นด้วยนั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Flow นะคะเป็นตัวที่เหมาะมากๆเลยแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยป้องกันในเรื่องของโรคอัลไซเมอร์ได้ดีนะคะซึ่งโรคอัลไซเมอร์หลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นโรคที่อายุมากแล้วถึงจะเป็นแต่จริงๆเราไม่ใช่นะคะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเกิดได้ตั้งแต่ใน เขาเรียกว่าวัยที่อายุยังน้อยก็สามารถเกิดขึ้นได้แล้วซึ่งอาการของโรคอัลไซเมอร์นี่จะแบ่งออกเป็น3มช่วงด้วยกันนะคะช่วงระยะแรกๆเนี่ยมันจะเกิดเริ่มต้นจากอาการเล็กๆเช่นอาการลืมเล็กๆน้อยๆซึ่งชมมั้นใจว่าหลายๆคนก็อาจจะเคยมีอาการนี้อย่างชนเองชนก็มีอาการแบบนี้เช่นการหลงหลงลืมลืมของนะคะบางทีเดินออกจากบ้านลืมกุญแจรถบ้างนะคะเดินออกจากบ้านลืมกระเป๋าตังค์บ้างนะคะเริ่มมีความภาวะของการหลงลืมเล็กๆน้อยๆนะคะ ระยะที่2หรือขั้นที่2ของโรคอัลไซเมอร์ก็คือในเรื่องของพอเราเรื่องหลงหลงลืมลืมแล้วนะคะหลังจากนั้นก็จะเริ่มดูแลตัวเองน้อยลงมีภาวะในเรื่องของอารมณ์เกิดความหงุดหงิดง่งายอะไรแบบนี้ตามมา นะคะระยะท,ที่3คือระยะสุดท้ายคือการลืมค่อนข้างหนักแล้วค่ะนอกจากลืมของยังไม่พอนะคะยังมีการลืมชื่อตัวเองการลืมคนรอบตัวนะคะเริ่มควบคุมในเรื่องของระบบการขับถ่ายของตัวเองไม่ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีภาวะการหลงลืมเหมือนโรคอัลไซเมอร์ที่ค่อนข้างชัดเจนมากแล้วก็มักเกิดขึ้นกับคนที่สูงวัยหรือว่ามีอายุมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะรวมถึงในส่วนของพิจารณ์เสริมอาหารฟโฟล์นะคะ เหมาะกับคนสามช่วงอายุได้กันค่ะคนช่วงอายุแรกก็จะเป็นในช่วงของวัยเรียนนะคะเป็นวัยที่ชนว,ว่าอายุน่าจะสักประมาณสิบสองปีถึงประมาณสักยี่สิปีเป็นช่วงของวัยเรียนนะคะก็ต้องใช้ในเรื่องของความจำสมาธิอะไรเงี้ยค่ะสูงมากๆนะคะต่อมาก็จะเป็นในช่วงของวัยทำงานค่ะอายุสักยี่สิบปีเป็นต้นไปนะคะจนถึงสักประมาณ 50ปีก็จะมีช่วงของวัยทำงานที่เขาเรียกว่าต้องใช้พลังงานสมองเยอะใช้ความจำใช้ความคิดใช้สมาธิ นะคะบวกกับความเครียดที่มีเนี่ยก็ทําให้เซลล์สมองต่างๆมีโอกาสที่จะเสื่อมได้ไวมากขึ้นรวมถึงวัยสนะคะก็คือวัยพักสมองค่ะอายุแบบ50ปีขึ้นไปแล้วเริ่มจะต้องมีการใช้สมองที่น้อยลงเริ่มจะต้องมีการพักผ่อนที่มากขึ้นซึ่งวัยนี้นะคะก็เป็นวัยที่เริ่มจะมีความเสื่อมเกี่ยวกับเซลล์ต่างๆภายในสมองเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีความเสี่ยงในการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ไง่ายมากขึ้นด้วยนั่นเองในส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Flow, ะะมีส่วนผสมของโคลีนนะคะซึ่งตัวโคลีนเป็นสารตั้งต้นหลักในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทที่สําคัญค่ะเกี่ยวข้องกับความจําและการเรียนรู้โดยเฉพาะระบบความจำนะคะป้องกันแล้วก็รักษาในเรื่องของโรคอัลไซเมอร์ได้เป็นอย่างดี สารสก,กัดตัวสําคัญตัวที่2ก็คือสารสก,กัดจากใบแปะกล้วยค่ะซึ่งเป็นตัวที่ช่วยป้องกันโรคความจําเสื่อมเสริมสร้างการส่งสัญญาณในระบบสมองนะคะช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดดีขึ้น ซึ่งในประเทศเยอรมนีนะคะมีการนำสารสกัดจากใบแปะก,ก้วยเนี่ยมาทดสอบค่ะกับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของอัลไซเมอร์นะคะก็พบว่าใบาแปะก,ก้วยเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยให้เขามีพัฒนาการทางด้านความจำความคิดได้ดีมากขึ้นนอนหลับได้ไง่ายมากขึ้นความเครียดน้อยลงนะคะหรือแม้กระทั่งในประเทศอเมริกาเนี่ยก็มีการเอาไปเอาใบแปะก,ก้วยไปวิจัยนะคะแล้วก็ใบแปะก,ก้วยเนี่ยก็ถูกนำมาใช้รักษาผ ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ซึ่งพบว่าผู้ป่วยมีความจำแล้วก็มีสมาธิที่ดีมากขึ้นนอกจากนี้นะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์ฟลยังมีส่วนผสมของโกจิเบอร์รี่นะคะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยกระตุ้นการสร้างโคลีน รวมถึงสารสก,กัดจากบลูเบอรี่เป็นตัวที่มีสารแอนโทไซยานินสูงมากค่ะมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระช่วยเพิ่มสารสื่อประสาทในสมองบริเวณที่เกี่ยวกับความจำนะคะ ช่วยปกป้องนะคะอาการสมองเสื่อมที่เกิดจากความชราได้ดีและมีส่วนผสมของแอลคาเนทีนค่ะซึ่งเราสกัดในส่วนของสารสําคัญที่ช่วยในเรื่องของการบํารุงสมองนะคะทําให้การสื่อสารของระบบประสาททํางานได้ดีมากขึ้นส่งผลให้ความจําและการเรียนรู้ดีขึ้นด้วยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟลจึงเหมาะมากค่ะโดยเฉพาะวัยทํางานอย่างเราๆนะคะเพราะว่าเราต้องใช้สมองเยอะมากๆซึ่งสมองเนี่ยเป็นตัวที่ เป็นตัวที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายด้วยนะคะแล้วก็โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่มองข้ามไม่ได้โดยเฉพาะปัจจุบันนี้นอกจากเราจะมีวิธีของการใช้ชีวิตที่เร่งรีบนะคะมีปัญหาเรื่องการพักผ่อนที่น้อยมีปัญหาในเรื่องของการใช้สมองนะคะที่ต้องแข่งขันกันทั้งในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการงานแต่จะภาวะความเครียดต่างๆที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสใน การที่เราใช้สมองมากแล้วสมองจะมีโอกาสในการเสื่อมเร็วก็สูงขึ้นด้วยเช่นกันนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารฟโฟลแนะนำให้ทาน1แคปซูลนะคะก่อนอาหารเช้าหรือว่าก่อนนอนก็ได้ตามสะดวกนะคะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการดูแลเซลล์ประสาทแล้วก็เซลล์สมองต่างๆให้สามารถใช้งานกันได้ไปนานๆ